ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำโดยปกติอ่ะอันนี้เป็นเรียกนะเป็นวิธีการอีกวิธีนึงที่สร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เราได้ง่ายที่สุด yes and เวลาตอบอะครับคำถามใช่และแต่ส่วนใหญ่คนจะตอบใช่แต่จะมีตอบรับก่อนแล้วมาแต่ปิดท้ายคำว่าแต่หรือว่า yes แล้วก็ but เนี่ยครับแปลว่าเป็นคำประโยคที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์มองภาพออกป่ะหรือปิดกั้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนะซึ่งสิ่งที่จะให้เราทำก็คือเราจะต้องตอบคำว่า yes แล้วก็ and ทุกคนยืนนายยืนยืนยืนหมดยืนหมดนายยืนยืนห้องนี้จะเยอะหน่อยนะ yes and แปลว่าเราลืมสิ่งที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงออกจากห้องนี้ไปใช้จินตนาการอย่างเดียวไม่มีการปฏิเสธสิ่งที่อาจารย์จะบอกโจทย์ต่อไปโอเคป่ะหน้าที่ของเราคือสนับสนุนความคิดของคนที่พูดก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นเสริมความคิดไอเดียตัวเองเข้าไปคนละหนึ่งไอเดียโจทย์ก็คือนะโจทย์ก็คือสมมติว่าอาจารย์จัดงานวันเกิดให้เสือจินตนาการนะเดี๋ยวจะจัดงานวันเกิดให้เสือดังนั้นทีมงานวันเกิดของเสือเนี่ยอยากจะให้เพื่อนลองช่วยดีไซน์ให้เสือหน่อยว่าทีมงานวันเกิดของเสือเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดก่อนคนแรกและแต่ละคนเนี่ยก็คือเย็ดกับแอนก็คือต้องสนับสนุนเราต้องพูดความคิดของคนก่อนนั้นก่อนยกตัวอย่างแล้วค่อยบอกเสนอไอเดียของตัวเองขึ้นไปเราจะไม่มีการทำไม่ได้หรอกไม่เอาจะไม่มีคำพูดเชิงปฏิเสธถ้าคำพวกเนี้ยเป็นคำที่สกัดความคิดสร้างสรรค์ในหัวมันระงับการจินตนาการและทำให้ไม่เกิดนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นนะดังนั้นเดี๋ยวจะถึงวันเกิดของเสือแล้วนะครับสิ่งที่คิดว่าเสือน่าจะชอบเลยของในงานวันเกิดเนี่ยเดี๋ยวจะเอาพิตตี้มาเต้นในวันนั้นนะครับเป็นงานวันเกิดของเสือโดยเฉพาะชอบเลยนะครับต่อมาพูดดังๆเลยอาจารย์พูดแล้วก็พูดสิ่งที่อาจารย์พูดว่าสนับสนุนว่าเออดีนะมีพิตตี้ด้วยในความคิดเรานะเราน่าจะมีอันนี้ให้เสือด้วยนะดังๆหน่อยพิธีโอเคน่าจะเป็นพิธีแต่อย่างเขาเนี่ยไม่น่าจะชอบเค้กเท่าไหร่น่าจะเป็นแบบซุ้มวายในงานแต่งงานของฝรั่งนะครับมีพิตตี้นะครับแล้วมีซุ้มวายในการงานแต่งงานของฝรั่งเลยปีวันเกิดกูเลยต่อเลยแบกก้ามีซุ้มวายแล้วก็ต้องมีอาหารเห็นมองก็คืออาหารแบบไหนดีให้เสืออาหารแบบค็อกเทลค็อกเทลกึ่มกึ่มนิดนึงไปค็อกเทลอาหารสวยๆแยกกูบ่อยต่อเลยอะไรดีวะเหล้าเบียร์ไม่อั้นตอนนี้เรามีพิตตี้มีซุ้มแบบฝรั่งสวยๆเป็นแชมเปญเป็นไวน์เดี๋ยวดูกูเป็นไวน์แล้วก็มีค็อกเทลนิดนึงเหล้าเบียร์ไม่อั้นมาเต็มโอเคครับผมต่อมามีดนตรีแบบไหนดีให้เสือดนตรีไทยแล้วหน้าตีของไอ้เนี่ยกูกินไวน์กูกินอะไรกูไม่ต้องฟังดนตรีไทยพี่ก็เต้นไปดนตรีไทยโน้ตเลยต่อมามีแบ็คท็อปให้ถ่ายมีแบ็คท็อปประมาณแบบไหนดีจินตนาการเป็นจอ LED แล้วรูปเป็นบรรยากาศไหนครับแบ็คท็อปทั้งหลายเป็นจอใหญ่ๆเป็นบรรยากาศไหนในแบ็คท็อปเดี๋ยวเย้กูนะเป็นสวนสัตว์เป็นสวนสัตว์แล้วก็มีลูกสัตว์เป็นสวนสัตว์แปะไว้อ่ะมีแบ็คกราวด์สวนสัตว์อ่ะต่อมาต้องมีสาวนั่งด้วยจ้ะสาวนั่งด้วยสาวนั่งกับพิตตี้ไม่เหมือนกันถูกต้องปะมีสาวนั่งนิดนึงผมนี้มีบริการอาบอบนวดแต่ผมด้วยในนี้เป็นนวดแผนไทยใช่ใช่ใช่แล้วก็จะนวดนิดนึงเพื่อผ่อนคลายนะเพื่อผ่อนคลายเป็นเต้นเสร็จแล้วก็มานวดอีกก็คุณเกิดเสือแล้วก็มีแบบมีสินค้าที่เสือชอบขายพวกกูเป็นตลาดนั้นหรือว่าเกิดกูได้ขายเสื้อเสื้อลายอะไรดีลายดอกลายดอกขายเสื้อลายดอกในงานวันเกิดเสือเพื่อจะสมทบทุนไปของขวัญให้เสือไปได้ต่อ
เยทีคนเกิดเสือหน่อยพี่น้องน่าจะชอบก็หมดแล้วเล่าไปแล้วใช่ไหมมีอะไรอีกที่จะเพิ่มให้เสียได้ทุ่งบินดนตรีดังๆนะดนตรีดังๆมีย่างไปแล้วมีละมีเพื่อนคิดแล้วมีดนตรีเป็นดนตรีไทยตีคออยู่เป็นดนตรีสดแนวไหนดีลูกทุ่งต่อนะเดี๋ยวเราจะมีจัดตารางของช่วงเวลาของการจัดจะได้มีหลายแนวเป็นแบบบิ๊กเมาส์เทนย่อมๆต่อมาไม่ซื้อแฟนไม่ต้องมาแวะมาไม่ต้องมาเงี้ยซื้อพอใช่ป่ะอะไรมึงเนี่ยมีโซฟาให้นั่งแบบไหนมีโซฟาแบบหลุ่มๆเป็นหลุยเมื่อกี้เลยโชว์โอเคครับก็ช่างมาเถอะเดี๋ยวเปิดห้องฟรีครับเปิดห้องฟรีมีห้องฟักมีเมื่อกี้มีสปานวดโปรยมีห้องพักโปรแล้วโอเคต่อมาต่อมาอะไรนะจัดวันเกิดทั้ง100เป็นธีม100วันนะครับโอ้โหไล่เยอะต่อมามีถังขยะไว้เยอะเวลาแบบเมาหรือว่าสกปรกอะไรเงี้ยจะได้อ้วกได้ทันบาร์ค็อกเทลเป็นบาร์ค็อกเทลกินมีค็อกเทลแล้วเขาวายเนี่ยอาจารย์เป็นวายแล้วมีค็อกเทลเสิร์ฟต่อตีมชุดนอนตีมชุดนอนนะชุดนอนไม่ได้นอนไหมล่ะตีมชุดนอนต่อมาจะดีไซน์วันเกิดเสือยังไงดีก็เป็นมีเป็นมีโซนที่เราก็ต้องน่าจะมีโซนที่เป็นรีแลกซ์โซนรีแลกซ์แบบนั่งชิวๆบ้างโอเคมีสระว่ายน้ำด้วยวันเกิดเสือนะครับเราจินตนาการภาพตามนะวันเกิดเสือจะอลังการแค่ไหนเสือน้ำไหลไหลเราเสือหลังเที่ยงคืนต้องมีดีเจมาเปิดครับมีดีเจมาเปิดแปลเป็น EDM เลยไหมล่ะนะหลังนี้แน่ๆจากการตีระนาดคอละต่อมาลูกทุ่งพอหลังนี้เป็น EDM ต่อมีบินเจ็ตไฟแล้วมีขึ้นบินเจ็ตคอยรับส่งแขกรับแขกมาจากแดนไกลจะได้ช่วยได้มึงเป็นลูกใครเนี่ยตกลงไม่ได้จริงก็มีเจ็ตใช่ไหมผมเอาอีโมตินรับตกแขกแล้วกันเนื่องจากเรามีหลายทางนะแขกเราระดับโลกนะก็มีเครื่องบินเจ็ตแต่เดี๋ยวลีมูซีนยาวๆส่งแขกด้วยย้อนมีอะไรต่อมีเรือยอทรับทางน้ำด้วยนั้นแขกเสือนี่ทางบกทางน้ำทางอากาศมาหมดจันอยู่ริมทะเลสบายสบายคิวบรรยากาศแดดสาวๆแดดสาวๆให้มาแล้วมีละมีละมีหมดแล้วอะไรที่มีหมดแล้วมีหมดทุกอย่างแล้วลองครีเอทีฟให้เสือหน่อยเดี๋ยวจัดละหน้าบ้านเลยไอ้กูยังมีเล่าเล่นในสมองมีเกมเล่นด้วยระหว่างดิ้งดิ้งอยู่เชิญท่านประยุทธ์มาเปิดพิธีให้เพื่อนๆค่ะให้เพื่อนๆดูทุ่งนะคะมีจับรางวัลให้เพื่อนๆลุ้นโชคอีกทีในวันเกิดเสือขอดนตรีแจ๊สเบาเสือสรุปงานของเสือหน่อยมีอะไรบ้างหาเท่าที่จินตนาการได้ลองจินตนาการภาพในงานเกิดตัวเองโอ้มีทุกอย่างครับผมอะไรบ้างที่เราจินตนาการในหัวได้ตอนนี้ที่เพื่อนดีไซน์ให้ยังไงจันจันอยู่ที่ไหนสรุปความอ๋อผมนี่ต้องนิวยอร์กนะจันนิวยอร์กอะไรล่ะที่เพื่อนดีไซน์ให้เรานิวยอร์กคือริมทะเลใช่แล้วไงต่อพี่จำได้ไหมจำได้อยู่นิดนึงดนตรีไทยมีเหล้ามีเบียร์เฮ้ยแล้วมีสาวสาวพิตตี้มีอะไรอีกเอาครบเลยมีเครื่องบินนะไม่มีแฟนเสือมีอะไรอีกจัดมาเกิดสัก100วันร้อยวันมีอะไรอีกมีลุ้นโชคเล่นเกมฮะมีอะไรกันวะรถรับส่งไงมีรถรับส่งมีเครื่องบินก็ทุกทางเลยที่มีนะครับอันนี้ก็เป็น
เวิร์กช็อปคร่าวๆเฉยๆว่าอันเนี้ยคือเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ในการคิดความคิดสร้างสรรค์แบบเนี้ยมันถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะโดยไม่สกัดโดยไม่สกัดพวกนี้ครับมันจะทำให้พอคิดไปเรื่อยมันจะเริ่มลอยอยากในสมองที่ทำให้สร้างความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นในอีกวิธีนึงถ้าเราบอกแบบนี้เราจะไปเที่ยวนี้ปุ๊บดีนะแต่พอมีคำว่าแต่เรานึกจินตนาการอารมณ์พอรู้สึกเรามันโดนดอกความคิดทันทีเลยพอมีใครมาลองกับความคิดเรา อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงก็คือ yes แล้วก็ addนะครับดังนั้นในความหมายของดีไซน์ thinking ที่อาจารย์บอกไปแล้วเนี่ยก็เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะครับลักษณะเป็นแบบนี้รู้จักไหมของรู้จักบ้างอันนี้ก็เป็นคนที่คิดนะครับคนที่คิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเขาเรียกเป็นดีไซน์ thinking นะครับชื่อเดวิดเป็นคนก่อตั้งบริษัท IDEO คือบริษัททางด้านการออกแบบชั้นนำนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่สแตนฟอร์ดเป็นคนออกแบบหลักสูตรวิธีการคิดแบบดีไซน์ thinking เกิดขึ้นสแตนฟอร์ดของอเมริกาของต่างประเทศนะครับทำไมต้องเป็นดีไซน์ thinking ด้วยก็สิ่งที่อาจารย์บอกไปเขาจะบอกว่าดีไซน์ thinking เนี่ยเป็นวิธีการในการจะสร้างนวัตกรรมด้วยโดยการยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางมนุษย์ในนี้ก็คือยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางดังนั้นเดี๋ยวในค่าของเนี่ยเราต้องทำการออกแบบโปรดักต์ให้จานกลุ่มละ1โปรดักต์ที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางซึ่งต้องมีการถามด้วยแปลว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยเราจะต้องมีการไปสัมภาษณ์คนอัดวิดีโอนะครับที่จะทำให้เกิดขึ้นดังนั้นหลักๆของกระบวนการของดีไซน์ thinking เนี่ยก็จะมีหัวข้อดังนี้นะครับอันนี้คือความหมายก่อน design thinking นะก็คือกระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจรู้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้งต้องลึกซึ้งด้วยนะโดยเอาผู้ใช้ครับเป็นศูนย์กลางแล้วก็นำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลายๆคนหลายๆคนในที่จินตนาการว่าถ้าเราสร้างโปรดักต์มา1โปรดักต์แต่เราเอนจิเนียร์เป็นคนออกแบบทั้งหมดผลงานจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ไหมครับอาจจะเกิดในระดับหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากคนสายเอนจิเนียร์เนี่ยสมมติเรียนสายวิทย์อยู่แล้วหัวคิดก็เป็นคนคิดของคนสายวิทย์ซึ่งในการทำงานจริงครับการทำในลักษณะองค์กรที่เป็นแบบดีไซน์ทิงกิ้งเขาจะเอาคนหลายๆสายมาสร้างไอเดียแต่ว่าเขาจะเอาเช่นเอาวิศวะเอานิเทศศาสตร์เอามนุษยศาสตร์เอานักบินเอาหมอหลายๆด้านที่เป็นคนละหน้าที่กันหัวคนละแบบเนี่ยมาอยู่ในทีมและช่วยกันออกแบบดีไซน์โปรดักต์เนี่ยทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นนะครับจากหลายๆสายมาสร้างเป็นไอเดียแล้วก็สามารถสร้างแนวทางการแก้ไขแล้วก็นำเอาแนวทางต่างๆนะครับมาทดสอบแล้วก็พัฒนาเพื่อจะตอบโจทย์ให้เกิดนวัตกรรมของผู้ใช้ในสถานการณ์นั้นๆดังนั้นออกแบบโดยการยึดคนเป็นหลักเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างเขาจะเรียกเป็น human center design นะเรียกอย่างคือ design thinking ดังนั้นในหัวของเรานะจะต้องมีอยู่3อย่างในหัวเปิดสมองเลยเปิดเคยเปิดทบสมองเลยหัวมี3อย่างใส่เข้าไป human ก็คือคนให้มองคนนะครับเป็นศูนย์กลางยึดเอาคนเป็นหลักในการออกแบบนะยึดเอาคนเป็นหลักในการออกแบบแล้วก็ให้คนได้รับประโยชน์เท่านั้นนะเป็นลูกค้าก็เป็นคนแชร์นะครับแล้วก็โปรเบมก็คือเราจะต้องคิดถึงปัญหาว่าคนเนี้ยมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ทำไงเราถึงจะเข้าใจให้เราเข้าใจปัญหาครับแล้วก็คนที่มีปัญหาเนี้ยเราต้องสิงเข้าไปในร่างเขาอะว่าเขามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ creativity คือเราต้องออกแบบให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และได้นวัตกรรมใหม่ๆแต่นั้นงานของเราในวันนี้สิ่งที่จะต้องการคือแต่ละกลุ่มจะต้องเกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นเชิงความคิดสร้างสรรค์และตอบโจทย์กับลูกค้าโดยตรงนะครับสังเกตเห็นว่าภาพด้านนี้เขาเรียกเป็น expectation ก็คือความคาดหวังโดยปกติในการออกแบบครับในเชิงเนี่ยวิศวกรก็จะส่วนใหญ่จะออกแบบแบบนี้เป็น linear แปลว่าความคิดเป็นสเต็ปถูกต้องป่ะ1ไป2 2ไป3 3ไป4
แล้วก็มี predictable predictable คือสามารถคาดเดาได้ว่าสิ่งต่อไปจะคืออะไรในสิ่งที่เราคาดหวังนะแล้วก็ง่ายเป็น simple เป็นสเต็ปแต่ในความเป็นจริงอะครับ reality ในชีวิตจริงสิ่งที่เราคิดอะแบบเฮ้ยเรียนวิศวะให้จบ4ปีนะมันจะเป็นอย่างนี้เราจะเจอผจญภัยบางอย่างเต็มไปหมดเป็นลักษณะแบบไซลิเคอร์เป็นวงกลมเส้นทางกว่าจะจบปี4ได้หรือโซลูชันบางอย่างจะเป็นวงกลมแล้วเป็นลักษณะแบบไม่สามารถเดาได้มัวคุมเครือกำกวมคุมเครืออยู่มันจะเบลอๆหน่อยมันไม่สามารถเห็นเส้นชัดเจนว่าจะอนาคตจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ในชีวิตจริงแล้วมันมีความซับซ้อนมากๆดังนั้นโจทย์เราถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้เราจะครีเอทีฟปัญหาเหล่านี้ยังไงให้สามารถทำให้มันตอบโจทย์ได้นะครับซึ่งโดยหลักๆเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้เราทำอะดีฟอลต์เดิมเนี่ยดีไซน์ทิงกิ้งเราคิดโดยทั่วไปมันจะอยู่ในโหมดของดีไซน์ก้อนเดียวใช่ไหมแต่สิ่งความเป็นจริงอะครับดีไซน์ทิงกิ้งจะรวมทุกอย่างอยู่ในนี้สิ่งที่เราคิดจะต้องขายได้เชิงบิสเนสดีไซน์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้แล้วก็เทคโนโลยีที่นำมาใช้ต้องเป็นไปได้ไม่เพ้อฝันจนเกินไปในเทคโนโลยีนะต้องมีความเป็นไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็เกิดเป็นดีไซน์ทิงกิ้งออกมาโปรดักต์ที่อาจารย์ต้องการให้เราทำนะครับก็คือมนุษย์ต้องพึงปรารถนาอ๋อเจ้าพึงปรารถนาบิสเนสจะต้องใช้งานได้หรือทำงานได้ขายได้แล้วก็เทคโนโลยีต้องมีความเป็นไปได้แล้วอินเตอร์การ3อย่างนี้จะต้องสร้างโปรดักต์ให้อาจารย์โดยปกติถ้าเราอิงแค่บิสเนสทิงกิ้งนะครับมีปัญหาเช่นมีสะพานเดี๋ยวสร้างสะพานให้จบแล้วแต่ถ้าเป็นดีไซน์ทิงกิ้งมีสะพานเราก็ต้องถามลูกค้าก่อนทำไมถึงอยากได้สะพานเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นเขาแค่ต้องการจะไปหาแฟนเพราะว่าอยู่อีกเมืองนึงต้องข้ามสะพานไปนี่ก็บอกว่าไม่ต้องหาได้เดี๋ยวทำวิดีโอคอลให้สมมตินะก็ไม่ต้องไปหาแฟนแล้วก็คุยกันได้ทุกวันอะไรเงี้ยเราจะต้องหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนที่จะให้ลูกค้าบางครั้งอาจจะคิดไปแล้วแล้วก็ออกให้เราทำแบบนี้แต่สิ่งที่เขาออกแบบบางครั้งก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการที่แท้จริงแปลว่าเราต้องคำนึงถึงอนูของอินพุตของลูกค้าตั้งแต่แรกแล้วค่อยมาสกัดปัญหาและคัดปัญหาออกมาแล้วสร้างเป็นโซลูชันให้ได้เนี่ยเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องทำในคาบนี้เลยเต็มตัวนะแล้วนั้นฮิวแมนเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างเวลาเราสร้างโปรดักต์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นดังนั้นโปรดักต์ทำงานได้และสร้างคุณค่าให้กับมนุษย์อันนี้สำคัญสุดเลยนะเวลาสร้างออกแบบโปรดักต์บางอย่างเราต้องสร้างคุณค่าให้กับมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นแบบผักขี้เหร่เมื่อกี้สร้างคุณค่าให้กับมนุษย์คนที่ซื้อไปก็แบบช่วยลดโลกร้อนเป็นคนดีอัตโนมัติมองภาพออกป่ะอันนี้คือสร้างคุณค่าให้กับมนุษย์เกิดขึ้นแล้วก็สร้างเงินในโลกของธุรกิจให้ด้วยโปรดักต์ที่อาจารย์จะให้ออกแบบจะต้องตอบโจทย์3ข้อนี้นะลองจินตนาการในหัวนะเป็นอะไรก็ได้นะครับดังนั้นในการจัดนะครับมันจะมีอยู่3เลเยอร์ที่อาจารย์บอกคือขายได้บิสเนสออกแบบได้แก้ปัญหาของมนุษย์ได้แล้วก็เทคโนโลยีสามารถซัพพอร์ตได้เราต้องปรับจูนตรงเนี้ยทั้ง3ตัวเนี่ยครับ3เลเยอร์เนี่ยให้ฮิวแมนตรงกันให้ได้มองบ้างป่ะปรับดีไซน์ทิงกิ้งให้ฮิวแมนตรงกับทั้ง3เลเยอร์ให้ได้ก็คือจำเป็นจะต้องสร้างรายได้ได้ด้วยจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาของมนุษย์ได้แล้วก็จำเป็นจะต้องมีฟังก์ชันที่แบบทำงานได้ไม่มีที่ติดนะครับก็จะเป็นนี้ที่ถูกต้องดังนั้นมันต้องการความปรารถนาที่จะทำแล้วก็เทคโนโลยีซัพพอร์ตนะมีความเป็นไปได้แล้วก็กลยุทธ์ที่ออกแบบเนี่ยขายได้นะครับทำงานได้ดังนั้นอันนี้คือไฮไลท์ของกระบวนการคิดเชิงออกแบบมี5สเต็ปที่เราจะทำส่งอาจารย์นะ5สเต็ปที่เราจะทำส่งอาจารย์